เอาดีครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวการย้ายทีมของทางริยัสมาเลสนะครับก็เกิดเรื่องอีกแล้วครับสำหรับริยัสมาเลสนะครับยังไม่จบไม่สิ้นนะครับตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะวันท้ายๆนั่นแหละนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็จะสรุปสั้นก็คือริยัสมาเลสเนี่ยขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไม่มีการย้ายกันเกิดขึ้นเลยทำให้ริยัสมาเลสเนี่ยไม่ได้มาซ้อมครับไม่ได้มาซ้อมหลายวันแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือสกายสปอร์ตบอกเลยนะครับว่าล่าสุดริยัสมาเลสก็ไม่มาซ้อมอีกแล้วนะครับคือเขาบอกว่าเป็นรอบที่4แล้วนะครับเป็นรอบที่4แล้วคือมันหนักมากนะครับในตอนนี้สกายบอกว่ายังไม่เห็นริยัสมาเลสปรากฏตัวที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับส่วนทางเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ยังต้อนรับดีนะนะครับเห็นว่าออลไบตันหรือว่าผู้จัดการทีมอย่างบูเอลเนี่ยก็ต้อนรับนะครับแล้วก็รอที่ริยัสมาเลสเนี่ยจะกลับมาซ้อมอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าแน่นอนแหละเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ยต้องการตัวเขาเนี่ยแล้วผมได้ไปดูสถิติมานะครับสถิติตอนมีริยัสมาเลสนะครับเลสเตอร์มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงมากส่วนตอนที่ไม่มีเนี่ยโอ้โหทีมสเปรดสปาร์ตเลยครับสถิติไม่ค่อยดีมากนักเพราะนั้นนะครับคือในช่วงเวลานี้เลสเตอร์ซิตี้ต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ริยัสมาเลสกลับมาให้ได้ก่อนนะครับผมก็เห็นใจเลสเตอร์ด้วยนะครับอยู่ดีริยัสมาเลสมาขอขึ้นบัญชีขายขึ้นบัญชีย้ายทีมในช่วงวันท้ายๆทำให้เลสเตอร์เนี่ยเขาก็เตรียมตัวไม่ทันนะครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะตอนแรกผมก็คิดว่าทำไมเลสเตอร์ไม่ขายจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่ามองมุมมองของสโมสรบ้างคือริยัสมาเลสเนี่ยมาขอขึ้นบัญชีการย้ายทีมในช่วงวันท้ายๆทำให้เลสเตอร์ก็เหมือนแบบตกใจดินะครับเฮ้ยอยู่ดีมาขอย้ายทีมแบบนี้ได้ยังไงแล้วทีมตอนเนี้ยคือมันยังหาตัวแทนไม่ทันแล้วครับเหลือวันเดียวนะครับจะไปติดต่อใครล่ะนะครับในทีมตอนนี้มันก็โอ้โหเอาเด่นๆก็มีพูดตรงๆเลยฮะมันมี2ตัวก็คือวาร์ดี้แล้วก็มาเลสนี่แหละที่เพิ่งได้นะฮะนอกนั้นก็อยู่ในระดับที่โอเคอยู่เล่นได้แต่ว่าก็ไม่ใช่คีย์แมนนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงว่าคีย์แมนขอย้ายทีมแล้วเลสเตอร์ก็คือได้เงินครับเลสเตอร์ได้เงินจริงแต่ว่ามันเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงตลาดซื้อขายจะปิดไงทำให้ผมคิดว่าในส่วนของสโมสรอ่ะก็พยายามรั้งไว้ก่อนเนี่ยพยายามรั้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าริยัสมาเลสมาทำแบบนี้เท่ากับว่าสโมสรหาตัวแทนไม่ได้ไม่มีเวลาหานะครับมันจะเป็นความสุขของมาเลสคนเดียวแหละทีนี้นะครับที่ได้ย้ายไปนะครับผมก็เห็นใจสโมสรด้วยแล้วผมก็เห็นใจริยัสมาเลสด้วยเพราะว่าริยัสมาเลสเขาเคยขอย้ายทีมตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงแม้กระทั่งสกายสปอร์ตบอกว่าอันนี้สกายสปอร์ตรายงานนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าริยัสมาเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโมโหนะเขาบอกว่าคือริยัสมาเลสเนี่ยคิดว่าทำไมดันนี่ดริงก์วอเตอร์หรือว่ากองเต้เนี่ยย้ายออกจากทีมได้นะครับแต่ทำไมเขาเนี่ยถึงย้ายออกไปได้ยากมากนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มาเลสคิดอันนี้เป็นข่าวที่ไม่ได้มีการสัมภาษณ์นะแต่ว่าเป็นแหล่งข่าววงในที่สกายสปอร์ตเขาเล่นมานะครับก็ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับทำให้มันก็ไม่ลงตัวกันสักทีนะครับคือเลสเตอร์ก็พยายามเข้ามาคุยผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่านักเตะเนี่ยเหมือนกับไม่เอาอะไรละนะครับคือไม่เอาการซ้อมไม่เอาการเล่นฟุตบอลละคือหดหู่กับการเล่นฟุตบอลนะครับทีเนี้ยมันก็มีตำนานหลายคนนะแล้วก็กูรูบอลหลายคนแน่นอนครับต้องวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าความไม่มีมืออาชีพประมาณนั้นนะครับไม่มีมืออาชีพซะเลยทำไมคุณถึงทำแบบนี้อะไรส่วนใหญ่นะที่ผมไปตามอ่านดูซึ่งก็มองแบบนั้นก็ได้ครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยขอบัญชีก็ขอขึ้นบัญชีการย้ายทีมแต่อย่างน้อยก็มาซ้อมกันสักนิดนึงนะครับมาเล่นให้มันจบฤดูกาลนะครับมาทำแบบตามสัญญาที่เขียนไว้กับสโมสรซะนะครับเล่นให้มันจบให้มันเคลียร์นะครับมาคุยกันนะครับคือผมเชื่อว่างองแงยังไงอ่ะงองแงให้ถึงที่สุดไปเถอะนะครับในเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาสโมสรเขาก็ขายเองแหละผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะนะครับคือถ้านักเตะมันไม่มีใจจริงๆสโมสรเขาขาย
แน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอยู่แล้วครับโลกฟุตบอลอยู่แล้วนะครับถึงจะแบบสโมสรจะรั้งขนาดไหนก็ตามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันเกิดแบบนี้ขึ้นก็ไม่รู้ว่าเลสเตอร์จะแก้ปัญหากันยังไงนะเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วเกมหลังจากนี้ก็เจอทีมหนักๆทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยส่วนทางข่าวลือที่ออกมานะครับณเวลานี้ของทางริยาเมเลสเนี่ยนะครับผมก็ไปเอามาจากเดอะซันแล้วกันอันนี้เป็นข่าวลือนะฮะข่าวเมื่อกี้ก็เป็นข่าวลือแต่ว่าเป็นข่าวลือจากสกายสปอร์ตเนาะซึ่งมันน่าเชื่อถือมากกว่านะครับนี้นะครับเป็นข่าวลือของทางเดอะซันบ้างบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กลับมาให้ความสนใจริยาเมเลสอีกครั้งนะครับหลังจากที่พลาดการได้ตั๋วในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีบางสำนักข่าวนะครับได้ทำการคาดการณ์กันว่าทางเลสเตอร์เนี่ยต้องการคือค่าตัวอย่างต่ำต้อง100ล้านปอนด์ซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็มที่จ่ายให้เพียงแค่65ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่เป็นค่าตัวตามที่เลสเตอร์ต้องการนะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ณเวลานี้ริยาเมเลสโดนปรับเงินไปละราวๆสัก 200,000 ปอนด์นะอันนี้คือข่าวที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าปัญหานี้จะค้างคาไปถึงเมื่อไหร่นะครับจะเหมือนกรณีของเดียโก้คอสต้ามั้ยนะครับแต่เดียโก้คอสต้าเขาก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้เป็นปัญหาเรื่องการย้ายทีมนะครับของทางริยาเมเลสโอเคก็ประมาณนี้ฮะเท่าที่ผมเล่ามาก็ทั้งหมดแหละครับที่มีข่าวออกมาล่าสุดเกี่ยวกับริยาเมเลสต้องรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับบทสรุปจะเป็นยังไงนะครับอะไรยังไงก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดผมคิดว่ามันยังไม่ได้บทสรุปเร็วๆนี้นะครับคงจะลากยาวไปถึงจบฤดูกาลหรือไม่ก็ต้องรอให้ริยาเมเลสเนี่ยนะครับคุมสติให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเวลาให้ริยาเมเลสเนี่ยคิดให้ได้ซะก่อนนะครับอย่าเขาคงกลับมาเองนะครับแต่ณเวลานี้ถ้าริยาเมเลสไม่กลับมาเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ออกมาชี้แจงอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนครับว่าสื่ออังกฤษรวมไปถึงกูรูบอลหรือว่าแฟนบอลเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดนี้หายจากการซ้อมไปหลายสัปดาห์แล้วก็โดนด่าเละนะครับเละแหลกลานเลยนะครับแล้วก็สำหรับข่าวนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนี่ยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ